ดีครับทุกคนผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวิดีโอวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการล้างเตาทอดนะครับเตาทอดอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่นะครับคือเตาทอดเตาดีฟรายนะครับที่เราใช้ทำทอดไก่ทอดพวกแอปเปอร์ไทเซอร์ต่างๆนะครับเวลาถึงเวลาล้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับในวิดีโอของผมนะครับในถ้าใครย้อนกลับไปดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับเตาทอดเนี่ยผมจะเคยอธิบายไว้ว่าแต่ละวันเวลาเราเลิกขายของแล้วเนี่ยผมจะถ่ายน้ำมันทุกวันนะครับถ่ายเอาไอ้เศษตะกอนเศษอะไรเศษผงเศษอะไรที่เราทอดไก่หรือเศษแป้งนะครับเราจะถ่ายออกทุกวันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเตาทอดเนี่ยมันก็จะไม่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ทุกวันนะครับในวิดีโอนั้นนะครับไม่ใช่วิธีการทำความสะอาดเตาทอดนะครับเวลาไอ้ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นทุกวันนะครับเวลาเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายน้ำมันออกทุกวันนะครับไอเศษตะกอนตรงนี้มันจะเต็มล้นขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเราจะเห็นนะครับที่ก้นเนี่ยแล้วมันก็จะมีไอตัวนี้นะครับ4อันตรงนี้คือเป็นตัวทำความร้อนนะครับเพราะงั้นเวลาเราเติมน้ำมันเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราต้องเติมน้ำมันมันจะมีขีดให้เติมพลขึ้นมาตรงนี้นะครับไอเศษตะกอนต่างๆเนี่ยนะครับมันจะสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับล้นขึ้นมาจนอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับเศษตะกอนพวกนี้เพราะงั้นเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะยากนะครับครั้งแรกนะครับที่ผมเริ่มเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยผมไม่ทราบนะครับผมก็สะสมไปเศษตะกอนพวกนี้เอาไว้พอเวลาเราจะต้องมาทำความสะอาดจริงๆเนี่ยเตาทอดนะครับผมใช้เวลาตักไอเศษตะกอนพวกนี้หลายชั่วโมงเลยกว่าจะเคลียร์ออกมาได้แล้วมันจะมีรูอยู่ข้างตรงนี้วะไว้เดรนน้ำมันเนี่ยรูพวกนี้ก็จะตันไปด้วยเศษพวกนี้แน่นไปเลยนะครับก็คือถ่ายออกถ่ายน้ำมันถ่ายอะไรออกมาไม่ได้เพราะงั้นการที่เราเดรนน้ำมันทุกวันนะครับที่ผมทำเนี่ยมันจะลดภาระตรงนี้ไปนะครับก็คือไม่ให้มีเศษอะไรสะสมพอถึงเวลาที่จะล้างเตาจริงๆเนี่ยง่ายมากใช้เวลาแค่15นาที20นาทีนะครับแค่ยืนรอแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรมากเลยง่ายเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับสิ่งที่ต้องการแค่2อย่างในวันนี้ก็คือน้ำสะอาด2ถังน้ำนี่นะครับน้ำสะอาด2ถังแล้วก็น้ำยาอันนี้นะครับน้ำยาอันนี้คือ Fryer Cleaner นะครับมันจะเป็นผงเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับมันเป็นผงอย่างนี้นะครับเป็นผงขาวที่นี่มันอากาศเย็นนิดนึงนะครับผมเก็บเอาไว้ในรถเนี่ยมันก็แข็งนิดหน่อยนะครับมันคล้ายๆน้ำตาลนะครับก็เป็นผงขาวๆเนี่ยเราใช้ผงอันนี้เปิดน้ำร้อนเข้าไปแล้วก็ใส่เดี๋ยวผมทำให้ดูวันนี้เลยวิธีง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เอาน้ำเนี่ยนะครับเอาน้ำเทลงไปเลยนะครับเทลงไปในนี้ผมพยายามถ่ายให้ดูทั้งสองกล้องเลยแล้วกันเอาน้ำเทลงไปนะครับเราต้องเทให้มันพ้นตรงนั้นนะครับที่ผมบอกก็คือเป็นตัวทำความร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดไฟให้มันร้อนด้วยตรงนั้นเพราะงั้นน้ำมันต้องท่วมตรงนี้นะครับท่วมไอตัวทำความร้อนตรงนี้เราก็เทไปอีกเมื่อกี้หนึ่งถังแล้วนะครับอันนี้ก็คือถังที่สองไปพอท่วมนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเตาทอดเลยนะครับพร้อมแล้วตอนนี้เตาก็จุดแล้วนะครับไพลอตจุดเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟสักประมาณสักน่าจะ200นะครับ200ก็พอแล้วนี่ดูเตาทอดของผมนะครับว่าความแรงของมันนะครับเป็นแบบเจ็ตเบิร์นเนอร์เลยนะครับบางรุ่นเนี่ยลองไปเช็คที่ร้านของตัวเองดูได้นะครับของคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับว่าเป็นรุ่นอย่างนี้ป่ะนะรุ่นอย่างนี้เหมาะสำหรับร้านอาหารมากนะครับเหมาะสำหรับฟู้ดทรัคมากที่ต้องการความเร็วๆนะครับความเร่งด่วนเวลาเราไปเปิดร้านนะครับอันนี้ผมก็อยากแนะนำทุกคนเหมือนกันให้ใช้เตาทอดรุ่นนี้นะครับเป็นเจ็ตเบิร์นเนอร์เหมือนกันคือไฟมันจะแรงมากสามารถเปิดได้ไม่ประมาณสัก5นาทีนะครับมันก็ได้ความร้อนที่300ได้เลยนะครับมันเร็วมากอันนี้นะครับอยากแนะนำให้ทุกคนลองไปศึกษาลองดูนะครับอันนี้เป็นเจ็ตเบิร์นเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูแล้วลองฟังเสียงดูนะครับปุ๊บเวลามันขึ้นมานี่มันแรงมากเลยนะครับโอเคเราก็รอให้น้ำมันเดือดนะครับ
นิดนึงนะครับแล้วเราก็ใส่ผงตัวนี้ลงไปเลยนะครับใส่ผงตัวนี้นะครับผงอันนี้เราใส่ไปประมาณ1คัพนะครับเดี๋ยวผมไม่มีถ้วยตวงผมก็จะกะเอาเลยแล้วกันผมกะเอาแล้วกันว่า1คัพประมาณขนาดไหนอันนี้เราจะใส่มากใส่น้อยเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับเราก็กะเอาก็ได้นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเกินอาจจะเกิน1คัพแล้วแต่ผมก็ใส่เผื่อไว้นิดนึงน่าจะโอเคนะครับครับตอนนี้นะครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เวลาน้ำเดือดเนี่ยเราก็รอไปประมาณสัก5นาทีนะครับ5นาทีหรือ10นาทีนะครับทำลายต่างๆนะครับที่อยู่ติดตามเตาทอดนะครับที่ตรงก้นเมื่อกี้นะครับตรงต้นก้นเตาทอดที่ผมให้ดูเนี่ยที่มันสกปรกนะครับตรงนั้นเนี่ยเราล้างยังไงก็ล้างไม่ออกเราใช้น้ำเดือดๆตรงนี้นะครับที่มันต้มอยู่เนี่ยกับน้ำยาที่เราใส่ไปผงที่เราใส่ไปนะครับมันจะทำการล้างให้นะครับตอนนี้น้ำก็เดือดมากนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะเดือดล้นขึ้นมานะครับเราก็รีบปิดไฟเลยทันทีนะครับตรงนี้เวลาทำนะครับขอเน้นย้ำอีกทีว่าให้ระวังเป็นพิเศษนะครับใส่ถุงมือยาวๆก็ได้นะครับถุงมือยางยาวๆก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะน้ำมันร้อนจัดนะครับตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปขัดไม่ต้องอะไรเลยเราใช้เอาตอนนี้มันเริ่มเดือดแล้วผมก็มาปิดไฟแล้วนะครับออฟแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้เราไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรเลยนะครับมันจะทำการกำจัดคราบต่างๆที่มันหลงเหลืออยู่นะครับหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันแล้วทุกวันเนี่ยเป็นพวกคราบที่มันตกตะกอนนะครับส่วนตรงขอบข้างๆนี่นะครับเราก็ใช้ฝอยอย่างนี้ก็ได้นะครับฝอยขัดฝอยใหม่นะครับไม่ใช่ฝอยที่เราไปใช้ล้างจานมานะครับอันนี้ใหม่เลยเพื่อมาขัดเฉพาะเตานี้อย่างเดียวนะครับเราไปใช้อย่างอื่นแล้วมาปนกันในนี้ไม่ได้นะครับเราก็ใช้ฝอยอันนี้นะครับมาขัดตรงข้างๆนะครับที่น้ำมันน้ำยามันหรืออะไรมาไม่ถึงนะครับเนี่ยเราก็จุ่มน้ำนิดนึงนะน้ำตรงนี้ร้อนๆนะครับแล้วก็ขัดไปเลยนะครับนี่ตามขอบนะครับตรงนี้นะครับทำความสะอาดยิ่งทำสวยเท่าไหร่นะครับทำดีๆเท่าไหร่นะครับครัวเราอย่างที่ผมบอกเป็นครัวเปิดนะครับลูกค้าก็เห็นนะครับเขาจะเห็นเครื่องครัวเราหมดเลยนะครับว่าเครื่องครัวเราเป็นยังไงความสะอาดนะครับอันนี้มันก็มีผลนะครับต่อการเรียกลูกค้าเหมือนกันนะครับว่าถ้าห้องครัวมันสะอาดนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าโอเคร้านเราเอาใจใส่เรื่องความสะอาดนะครับอย่างนี้นี่ครับตรงข้างๆเนี่ยผมก็จะพยายามผัดเอ้ยผมก็จะพยายามขัดให้มันดูดีหน่อยนะครับเพราะเวลาเราเปิดประตูออกไปเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยอย่างร้านผมเนี่ยลูกค้าเห็นหมดเลยนะครับเตาทอดเตาผัดเตาอะไรเนี่ยอันนี้เลยต้องเก็บให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดอยู่ตลอดนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยละนี่เราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็มีผ้าสักผืนนะครับอันนี้เป็นผ้าชุบน้ำยาแล้วนะครับชุบเซนไทเซอร์มาเช็ดอีกทีหนึ่งเช็ดไปก่อนนะครับอันนี้เราไม่มีอะไรเรารอแค่ให้น้ำมันสงบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกมาละผมจะถ่ายออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำออกมาละเปิดออกมาเลยนะครับอันนี้ก็ถ่าเดนน้ำออกมาปกติเหมือนเวลาเราเดนน้ำมันออกมานะครับนี้ก็หมุนท่อไปเดี๋ยวต้องขออภัยอีกทีนะครับมือนึงผมถือกล้องด้วยนะครับแล้วก็ใช้มือเดียวทำนะครับตอนนี้มันอาจจะช้านิดนึงเดี๋ยวนี้เราก็หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็น้ำเดี๋ยวตรงนี้ต้องระวังนะครับเวลาเราถ่ายน้ำออกมาน้ำร้อนมากนี่นะครับโอ้โหควันขึ้นขโมงเลยต้องคอยดูดีๆนะคอยหยุดไว้ก่อนนี่นะครับถังนั้นเต็มแล้วนะครับเราก็เริ่มย้ายมาถังที่2อันนี้นะครับก็เดินน้ำมาใหม่นะ
ครับเอาให้หมดนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมเอาตะแกรงนี้ออกก่อนตรงนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าตะกอนพวกนี้มันติดมันยังมีคราบติดอยู่นะครับอยู่ข้างล่างนั้นข้างล่างสุดเลยนะครับทำยังไงครับเราก็ใช้กระบวยอย่างนี้นะครับแล้วก็ตักน้ำกระบวยนี้ตักน้ำที่เราเทมาเนี่ยแหละครับแล้วกลับไปลาดมันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มออกแล้วนะครับนั่นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ผ้าเดี๋ยวเราใช้ผ้าเช็ดอีกทีนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีคราบดำๆอยู่ใช้น้ำนี้ลาดเข้าไปอีกทีลาดสูงๆนะครับเพื่อให้มันมีความแรงเหมือนเราสาดลงไปตรงนั้นน่ะนี่นะครับเริ่มออกเกือบหมดแล้วนะครับส่วนตรงข้างๆนี้นะครับเราก็เอาน้ำลาดๆต่อไปเนี่ยนะครับมันก็เริ่มดูเหมือนใหม่แล้วนะขอบนี้ไม่มีพวกคราบอะไรที่เนี่ยน้ำเศษน้ำมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนั้นนี่นะตามขอบตามอะไรลาดให้หมดนี่ไม่ต้องขัดไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับวิธีนี้ง่ายมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็เราจะต้องมีรูทีนของเราโดยการถ่ายน้ำมันกรองน้ำมันทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้มีเศษอะไรมากไม่งั้นเราจะมาทำวิธีนี้ก็ลำบากนะครับอยู่ดีๆปิดปุ๊บจะเทน้ำลงไปเลยก็ไม่ได้นะครับถ้ามันมีเศษกากอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยกากไอ้เล็กๆอุ้ยเอาตกลงไปแล้วผมหยิบมาใหม่อุ้ยร้อนเหมือนกันเนี่ยนะเศษกากเล็กๆอย่างเงี้ยทุกวันนะครับมันสะสมอยู่ในเนี้ยจนเต็มขึ้นมาเป็นทรายเลยเป็นทะเลทรายเลยนะครับตรงนี้ที่ผมบอกเพราะงั้นเราต้องเอาเศษอันนี้ออกก่อนทุกวันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างเงี้ยกี่วันก็ได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับถ้าใครชอบความสะอาดจริงๆก็ทุกอาทิตย์เลยก็ได้นะครับหรือว่า3วันทำทีก็ได้นะครับอันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเราก็ใช้ผ้าที่ผมบอกที่ชุบเซนเซอร์ไทส์นะครับเช็ดไปอีกทีรอบๆนะครับตรงเนี้ยเช็ดเข้าไปข้างในเลยเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วนะตรงนี้เอาผ้าเข้าไปลูบตามข้างๆนี่นะฮะเช็ดนี่นะครับดูความสะอาดน้ำยามันกัดไปหมดเลยนะครับตรงจุดที่เห็นดำๆเนี่ยมันเป็นเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถออกได้มันเป็นความร้อนนะจากเตาที่มันทำปฏิกิริยานะครับรอบๆมันก็เลยดำอย่างนั้นนะครับแต่ตรงนี้ดูได้เลยนะครับข้างล่างเดี๋ยวผมส่องกล้องไปข้างล่างนี่โอ้โหกล้องนี้ดีนะมันเล็กนะมันพาเข้าไปดูได้ข้างในเลยโอเคนี่นะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกด้านนะครับตรงนี้เราก็จบแล้วเราก็เอาตะแกรงใส่กลับเข้าไปเก็บอันนี้เป็นตะแกรงที่ผมใส่ไว้เพื่อกองเศษไก่ชิ้นใหญ่ๆตกลงไปนะครับแค่นี้เองเราก็เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับน้ำพวกนี้เราก็เอาไปทิ้งไม่มีอะไรนะครับก็ปิดทุกอย่างแล้วก็หมุนอันนี้เก็บเสร็จแล้วการล้างเตาไม่ต้องเหนื่อยขัดไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เสียไปมันก็คือเวลารอน้ำเดือดแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเลยก็ใช้เวลาแค่ประมาณ 10-15 นาทีนะครับหลังปิดร้านเนี่ยมันก็ง่ายนะครับไม่ต้องมาเสียเวลามากไม่ต้องมานั่งเฝ้านะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการล้างเตาเสร็จเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็มาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับวิธีล้างเตาแบบง่ายๆไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแล้วก็ทำให้เตาเราสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาเปลี่ยนน้ำมันใหม่หรือใช้น้ำมันใหม่ถ่ายน้ำมันใหม่เนี่ยเริ่มขายของเนี่ยก็ทุกอย่างมันก็จะสะอาดไปในตัวนะครับคุณภาพอาหารก็ออกมาดี
โอเคครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปใครมีคำถามนะครับก็เขียนมาได้ที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องดีจังทีวีผมเอกขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ